ซุปเปอร์เล็กเตรียมซัดโจนาธานแฮกเกอร์ตี้ที่อเมริกาได้ยินข่าวแว่วๆมาว่าบอสใหญ่ของวันคุณชาตรีสิทธิ์ยอดธงเตรียมนำซุปเปอร์เล็กโกอินเตอร์ถึงอเมริกาครับโดยนำคู่ต่อสู้ของซุปเปอร์เล็กอย่างโจนาธานแฮกเกอร์ตี้ไปด้วยงานนี้มันระเบิดแน่ถ้ามันเกิดขึ้นจริงบอกเลยว่าโคตรสุดครับนี่มันจะเป็นด่านหินของแฮกเกอร์ตี้แน่นอนนะครับโดยที่ผ่านมาถ้าไม่นับในไฟท์ที่เจอกับน้องโอที่แย่งแชมป์มาได้ก็แทบไม่ได้เจอนักชกที่อยู่ในระดับสูงเลยมาในครั้งนี้หมดคำถามเรื่องของคู่ต่อสู้สักทีนะครับผู้ที่สมน้ำสมเนื้อถ้าเจอกับซุปเปอร์เล็กจริงก็จะพิสูจน์ได้เลยว่าแฮกเกอร์ตี้นั้นแกร่งเพียงใดครับเมื่อ 5-6 ปีที่แล้วทั้งคู่เคยปะมือกันมาก่อนครับไม่ว่าจะเป็นซุปเปอร์เล็กหรือแฮกเกอร์ตี้เองในตอนนั้นก็ยังไม่ใช่ระดับโลกเหมือนในตอนนี้ครับฝีมือของทั้งคู่ก็ยังไม่พัฒนาเพียงนี้แต่ถ้าเรามาดูในรายละเอียดสไตล์การชกเวลาที่ทั้งคู่เจอกันมันก็พอจะประมาณรูปเกมได้ว่าจะออกมาเป็นยังไงครับในยกที่1ในตอนนั้นทั้งคู่พยายามใช้ลูกทีเพื่อขัดจังหวะคู่ต่อสู้ครับและพยายามเตะก้านคอกันแต่ดูเหมือนว่าความหนักของอาวุธเนี่ยในยกนี้มันจะเป็นของซุปเปอร์เล็กครับและดูเหมือนว่าความหลากหลายของอาวุธจะดูเยอะกว่าอีกด้วยครับแต่พอมายกที่2โจนาธานแฮกเกอร์ตี้ดูเหมือนจะเร่งความเร็วในการออกอาวุธและดูเหมือนว่าหลักเหลี่ยมจะดีกว่าในช่วงต้นยกครับแต่ซุปเปอร์เล็กก็สามารถเรียกแผลแตกจากแฮกเกอร์ตี้ได้ที่หางคิ้วด้านซ้ายครับแต่หลังจากนั้นดูเหมือนซุปเปอร์เล็กจะตั้งตัวได้ครับเดินหน้าลุยซัดโจนาธานยับไม่ว่าจะเป็นเข่าซอกประเคนให้เต็มจัดหนักชุดใหญ่ก่อนที่จะหมดยกไปครับแล้วก็เป็นทางด้านซุปเปอร์เล็กที่สามารถเอาชนะไปได้ในไฟท์นี้ล่ะฮะหลังจากที่เราดูฟอร์มการชกของทั้งคู่ในอดีต1เลยทั้งคู่เป็นมวยฝีมือครับไม่ใช่มวยเดินบู้ลุยแหลกแต่ทางซุปเปอร์เล็กจะมีฝีมือมากกว่าครับส่วนแฮกเกอร์ตี้นั้นยังมีความดุดันอยู่ครับแต่ถ้าเรามองในฟอร์มปัจจุบันเจ้าของแชมป์โลกคิกบ็อกซิ่งรุ่นไฟเวทซุปเปอร์เล็กเกียรติหมู่9กดชนะต่อเนื่องมาแล้วนะครับ9ไฟนะครับช่างเป็นฟอร์มที่น่าเหลือเชื่อจริงๆครับส่วนโจนาธานแฮกเกอร์ตี้ชนะต่อเนื่องมาแล้ว6ไฟครับแต่ในครั้งนี้เราก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าทั้งคู่จะชกกันในเวทไหนครับแต่ถ้าเรามามองความเป็นไปได้ก็น่าจะเป็นเวทที่โจนาธานแฮกเกอร์ตี้นั้นครองแชมป์อยู่แหละครับก็คือรุ่นแบทเทิลเวทครับไม่ว่าจะเป็นคิกบ็อกซิ่งหรือมวยไทยยังไงก็เป็นไฟชิงแชมป์แน่นอนครับแต่ถ้าให้ผมมองความเป็นไปได้มากที่สุดนะครับถ้าจะเปิดตลาดในอเมริกาอีกครั้งก็คงต้องเอามวยไทยไปชกที่นั่นครับซึ่งนั่นหมายความว่าซุปเปอร์เล็กจะมีโอกาสชิงแชมป์โลกมวยไทยอีกครั้งกับโจนาธานแฮกเกอร์ตี้หลังจากที่พลาดชิงแชมป์กับรถถังไปนะฮะเนื่องจากทำน้ำหนักไม่ได้ครับแต่บางคนอาจคิดว่าเป็นห่วงเรื่องการขยับเวทของซุปเปอร์เล็กจะทำให้ความแข็งแกร่งความหนักหน่วงเนี่ยลดน้อยถอยลงไปหรือไม่ครับแต่ผมกลับมองตรงกันข้ามครับเพราะเราก็เห็นกันแล้วว่าในรุ่นไฟเวทเนี่ยซุปเปอร์เล็กที่เป็นแชมป์โลกอยู่นะครับการลดน้ำหนักให้อยู่ในเวทนี้ของซุปเปอร์เล็กมันค่อนข้างจะมีปัญหาไม่น้อยครับการขยับเวทขึ้นไปมันจะส่งผลดีต่อซุปเปอร์เล็กแน่ๆครับเมื่อร่างกายโตขึ้นความแข็งแกร่งก็เพิ่มยิ่งขึ้นเช่นกันครับผมมองว่ารุ่นแบนตัมเวทเหมาะสมที่สุดแล้วครับในตอนนี้สำหรับซุปเปอร์เล็กครับไม่ต้องคุมน้ำหนักเยอะจนจิตตกครับงานนี้มันแน่นอนคุ้มคนดูแน่ล่ะครับงานนี้ซุปเปอร์เล็กจะย้ำแค้นโจนาธานแฮกเกอร์ตี้ได้หรือไม่ครับหรือโจนาธานแฮกเกอร์ตี้จะสางแค้นได้สำเร็จครับงานนี้มีคำว่าแชมป์โลกเป็นเดิมพันใครจะเป็นฝ่ายคว้าชัยก็คงต้องรอติดตามกันดูนะครับแล้วคุณผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นยังไงกับคู่นี้ก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับและที่สำคัญหากชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้กับผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ